วันนี้อยากให้เพื่อนๆดูครับรอยขูดบนรถแบบนี้ครับที่มันเอาไม่ออกครับทำความสะอาดไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมา DIY ซ่อมกันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแลรถของเรากันนะครับหลายๆคนนะครับมีรถที่ใช้งานมานานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหลังรถนะครับแล้วก็เป็นรถแวร์รถ SUV แบบนี้นะเราใส่ของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเกิดรอยขีดข่วนต่างๆนะครับแล้วก็ไม่สวยเลยวันนี้นะครับเราจะมา DIY ซ่อมกันครับพ่นสีเสร็จแล้วภายในรถเก่าๆของเราก็ดูใหม่ขึ้นแล้วครับก่อนที่เราจะไปซ่อมนะครับเราต้องวิเคราะห์รอยกันก่อนนะครับว่ามันเป็นรอยขูดหรือว่ารอยเลอะวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเอาผ้าหรือเอาเล็บขูดๆดูนะครับเนี่ยถ้าขูดๆนะครับเห็นไหมขูดๆแล้วหลุดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้รอยเลอะถูกไหมครับแล้วก็เราลองมาดูนะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นด่างๆเลยเพราะว่าตัวภายในรถของผมเนี่ยมันเป็นพลาสติกครับอย่างนี้ครับแน่นอนครับว่าเป็นรอยขูดครับที่ไหนเห็นชัดเลยเป็นรอยขูดเนาะแล้วก็รอยขูดพวกนี้เราไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นรอยเนี่ยครับกระดำกระด่างอย่างเงี้ยอยู่บนรถของเราซึ่งไม่สวยเลยเนี่ยครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นภายในนะครับเห็นไหมฮะโอ้ยเละเทะไปหมดเลยครับและอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับง่ายมากๆนะครับไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปเรียนวิธีซ่อมภายในนะครับเพราะผมจะใช้สีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ครับโอเคนะครับสีกระเปรย์สปองอันนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อมังกี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สีสเปรย์มังกี้ตัวนี้นะครับจะเป็นสีสเปรย์ที่สำหรับพ่นหนังแล้วก็พ่นภายในรถยนต์โดยเฉพาะนะแล้วมันแตกต่างจากสีสเปรย์ธรรมดายังไงครับทีนี้ในการเตรียมงานสีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องทำการขัดผิวก่อนใช่ไหมแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงแล้วก็พ่นแลกเกอร์นะครับเพื่อให้สียึดติดดีมากขึ้นนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้สีกระป๋อง 2K นะครับสีพ่น 2K 1K นะครับหรือว่าสีกระป๋องแบบธรรมดาก็ตามนะครับจะต้องใช้วิธีนั้นทั้งหมดเลยเนาะแต่วันนี้ตัวสเปรย์สำหรับพ่นภายในมังกี้นะครับมันจะเป็นเนื้อผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนจะเป็นอีพ็อกซี่หรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็เป็นตัวรองพื้นในตัวอะไรแบบนี้นะครับที่จะทำให้สามารถยึดติดพื้นผิวงานได้เลยข้อดีมันดียังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปขัดพื้นครับเพราะว่าบนหนังนะเราขัดไม่ได้นะส่วนบนพลาสติกเนี่ยมันมีลายต่างๆอยู่แล้วนะถ้าเราไปขัดเนี่ยลายพลาสติกเราหายหมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะไม่สวยหนักไปกว่าเดิมครับยิ่งถ้าขัดไม่เท่าเนี่ยเละเทะเลยครับเพราะฉะนั้นจะพ่นภายในนะครับอย่าใช้สีกระป๋องธรรมดาต้องใช้สีสำหรับพ่นภายในรถยนต์หรือเรียกว่าสีพ่นหนังโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้ของมังกี้ครับสีของมังกี้นะครับก็จะเป็นสีสเปรย์ขนาด 400cc นะถามว่าพ่นได้แค่ไหนนะครับก็1ชิ้นครับผมมองว่า1ชิ้นนะผมเคยพ่นดูแล้วนะแล้วก็พ่นประมาณเที่ยว2เที่ยวก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะงานที่พ่นแล้วอันนี้คือหน้าคอนโซลเดิมของผมนะครับแล้วก็มันเละมากครับทำความสะอาดไม่ได้แล้วผมก็เลยเอาสีสเปรย์มังกี้อันนี้พ่นนะครับนี่คืองานที่พ่นเสร็จแล้วนะครับก็คือพ่นไปบนตัวพลาสติกคอนโซลเลยนะเดี๋ยวจะขูดให้ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับถ้าเป็นสีธรรมถ้าเป็นสีสเปรย์ธรรมดาคือขูดแบบนี้มันก็จะหลุดร่อนออกมาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็พ่นง่ายมากๆนะครับสีที่ผมเลือกมาครั้งแรกนะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับซึ่งพอดีคอนโซลด้านหน้าตรงนี้มันจะต้องเป็นสีตัดนะครับอันนี้เป็นเทาเข้มเนาะอันนี้เป็นเทาอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกสีเทาอ่อนมาใช้ตรงนี้นะครับสีจะออกมาเป็นกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้ครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเข้มกว่านะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับเบอร์03นะเมื่อกี้ด้านหน้าที่ดูเนี่ยมันเป็นเบอร์ตัว02นะครับสีมันจะอ่อนๆเนาะสีอ่อนก็คือประมาณนี้นะครับ02เนาะ03ก็จะเป็นสีเข้มประมาณนี้ผมซื้อมา2กระป๋องเพราะรถผมเนี่ยมี2สีนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นสีตรงกับรถเราทีเดียวนะครับแต่มันก็จะใกล้เคียงมากๆซึ่งวิธีเทสสีของผมนะครับผมก็ได้เอาแผ่นด้านหลังตัวนี้มาเทสพ่นสีนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นสีอ่อนนะครับซึ่งสังเกตว่าพ่นมาแล้วมันสีไม่ค่อยตรงนะส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นสีเข้มนะครับจริงๆก็เข้มกว่านะก็ไม่ตรงอยู่ดีนะครับแต่ยังไงเราก็พ่นทั้งชิ้นครับมันทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยสวยมากขึ้นแน่นอนก่อนจะไปพ่นสีนะครับเราก็ต้องทำการแกะชิ้นงานมาก่อนนะผมไม่แนะนำให้พ่นชิ้นงานบนตัวถังรถนะเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นละอองมันเลอะขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาด2รอบนะครับถ้าเป็นไปได้แกะออกมาแต่ถ้าแกะไม่ได้แกะไม่เป็นนะครับอยากพ่นในที่ก็ทำได้นะครับใครอยากพ่นในที่นะครับก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวละอองสีมันกระเด็นเนี่ยต้องมาทำความสะอาด2รอบครับมันจะเหนื่อยมากอย่างแรกนะครับเราต้องทำการแกะแผงภายในออกก่อนนะครับซึ่งถ้าถามว่าจะต้องพ่นทีเดียวทั้งคันเลยไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับให้เราดูพื้นที่ที่อยู่
ต่อเนื่องกันในบริเวณเดียวกันนะครับดูสีว่ามันไล่กันอยู่ในโซนเดียวกันเช่นตรงนี้ผมจะทำก็เฉพาะแค่โซนที่อยู่ด้านหลังเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวแผงชิ้นนี้นะครับที่เป็นแผงชิ้นใหญ่เนาะตัวด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ากล้องไว้ใกล้ปึ๊บตัวด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะสีที่ซื้อมาจะพอไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับลองก้นทีละชิ้นไปดูก่อนวิธีแกะตัวแผงภายในนะครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ละรุ่นแกะไม่เหมือนกันนะครับที่สำคัญคือถ้ารถเก่ามากๆเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าแผงภายในนะครับแล้วตัวพลาสติกมันหักได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครแกะไม่เป็นก็เอาผ้าต่างๆนะครับหรือว่าเอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดแล้วพ่นตรงนี้เลยเนาะแต่วันนี้ผมจะแกะนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานครับผมก็จะดึงนะพยายามดึงออกมาตรงๆนะสังเกตนะครับภายในจะมีกิ๊บแบบนี้นะเราดึงตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกิ๊บพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆครับผมจะบอกว่าผมซื้อสำรองไว้เยอะเลยครับหักผมก็ไม่กลัวแต่กลัวอย่างเดียวครับตัวแผงเนี้ยมันหักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาดึงก็เบามือกันหน่อยนะครับอ่ะสีพอหรือเปล่าไม่รู้แต่ลื้อหมดก่อนครับเนี่ยลูกช่างลื้ออย่างแรกนะครับเราก็ต้องแกะหมุดออกให้หมดก่อนนะมีหมุดกี่อันก็ต้องแกะออกนะรถอะไรมันหมุดเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนี่นะครับแผงต่างๆนะครับดูว่ามันจุดยึดยังไงนะครับคือจริงๆจะบอกว่ายังไม่เคยแกะเหมือนกันครับคันนี้ตอนนี้ครับจะรื้อแผงหลังออกมานะครับผมจะต้องถอดเบาะออกมาด้วยนะครับเริ่มเยอะนะฮะตอนนี้เริ่มเยอะครับแต่ว่าถ้าไม่ถอดเบาะออกมานะครับมันก็จะติดเบลครับดังนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าแผงของเพื่อนๆเนี่ยครับมันยึดติดยังไงนะครับเราก็แกะออกนะฮะนี่ตอนนี้ผมต้องแกะเบลด้วยนี่ครับเบลก็ต้องแกะครับไม่งั้นติดไปหมดฮะสิ่งแรกนะครับเราก็แกะเบาะหลังออกมาก่อนเลยนะครับแบบนี้นี่โอเคครับยากหน่อยครับแต่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วเหลือข้างนึงแกะกันต่อหลังจากเราแกะแผงภายในออกมาแล้วนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าภายในของบางคนจะมีฟองน้ำแบบนี้นะถ้าเราล้างแล้วมันยังชื้นนะครับต้องตากให้แห้งก่อนนะครับวันนี้ผมจะพยายามล้างไม่ให้ไปโดนข้างหลังนะเพราะนั้นใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็ใครมีน้ำยาล้างจานนะครับหรือตัวผงซักฟอกก็ได้นะครับต้องกระจัดคราบมันออกจากผิวให้หมดนะครับจริงถ้าเป็นแฟบจะดีมากเลยนะเพื่อนๆพยายามแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นเนี่ยถ้าชิ้นส่วนยังติดอยู่เนี่ยตรงร่องต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เนียบและไม่เรียบร้อยครับส่วนตัวชิ้นงานนะครับเราพยายามทำให้ผิวแห้งแล้วก็ปราศจากคราบให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นสีเนี่ยมันจะได้ยึดเกาะดีนะครับเพื่อนๆสามารถตากแดดไว้จนแห้งสนิทก็ได้หรือจะใช้เครื่องเป่าลมมาเป่าก็ได้นะครับการพ่นสเปรย์นะครับพ่นรอบแรกนะครับให้พ่นเบาๆก่อนครับพ่นโปรยๆก่อนนะถ้าเราไปพ่นจี้เลยตั้งแต่แรกนะครับมันจะไม่ค่อยติดครับครับรอบแรกพ่นโปรยๆก่อนฮะคือถ้าสีใกล้เคียงเดิมอ่ะมันจะพ่นแล้วจะรู้สึกว่าเนียนเร็วมากครับโอ้นี่สีเหมือนคล้ายๆของเดิมเลยนะระหว่างพ่นนะครับอย่าลืมนะครับสีสเปรย์ต้องเขย่าตลอดนะครับดูนะครับอย่างชิ้นนี้ชิ้นที่มันเลอะมากๆนะครับพอเราพ่นโปรยไปนะครับถ้าสีมันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมันจะเหมือนใหม่ขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เก็บงานอีกสักรอบนึงครับสีจะได้แน่นๆครับแต่จริงถ้าพ่นเยอะขนาดผมขนาดนี้น่าจะซื้อสักสองกระป๋องนะกระป๋องเดียวนี่ปิ่มๆ มากครับเกือบไม่พอแล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราแกะไว้ตอนแรกนะครับเราก็เอาประกอบกับเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับจะให้ดูความแตกต่างนะครับนี่คือสีเดิมนะครับที่เราไม่ได้พ่นนะครับผมก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับแบบนี้นะครับสีจะต่างกันนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากนะเอาแผงภายในนะครับกลับเข้ามาติดในรถครับก็ใส่ตรงตำแหน่งเดิมเลยนะฮะจริงแล้วบางคนกลัวการถอดแผงภายในรถนะผมจะบอกว่าเขาผลิตออกมาให้มันถอดได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเวลาถอดก็ระวังนิดนึงครับเอาเบาะยกกลับเข้าไปใส่ในตัวรถครับโอ้พ่นสีเสร็จแล้วภายในรถเก่าๆของเราก็ดูใหม่ขึ้นแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสีกระป๋องนึงประมาณอยู่ที่400ซีซีนะครับพ่น3ชิ้นนะแต่จะบอกว่ามันไม่เต็มนะครับจริงๆผมแนะนำว่าถ้าพ่น3ชิ้นนะครับชิ้นประมาณนี้นะใช้2กระป๋องนะครับสีจะแน่นแล้วก็เนียนสวยกว่านี้นะครับผมอาจจะต้องสั่งเพิ่มมาแล้วแกะพ่นใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ใช้ไปก่อนครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้สีพ่นภายในของมังกี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์ยังอีกไกลครับเพราะว่าเพิ่งผ่าน 300,000 มานะแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้แบบสั้นๆนะครับลง1นาทีเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
เห็นไหมผมบอกแล้วงาน DIY ง่ายๆครับผมทำได้ใครก็ทำได้ใครอยากติดตามนะครับว่าผู้หญิงก็สามารถทำได้หรือเปล่าไปติดตามช่องคุณกล้วยด้วยนะครับคุณกล้วยทำให้ดูไว้เหมือนกันนะครับฝากช่องของบานาน่าไดอารี่ไปด้วยนะครับบ๊ายบายทีนึงกดลิงก์ตรงนี้เลยไปช่องนี้ด้วย